สวัสดีครับสวัสดีครับผมเวอร์จาก Cyberry Music นะครับวันนี้ก็มาคุยกับพีเตอร์อินคานะครับซึ่งอย่างพีเตอร์เนี่ยเราก็รู้กิตติศัพท์กันเป็นอย่างดีจากว่าปากร้ายในด้านกีตาร์จากทั้งอินคาหรือ Woodpack ผมเคยเห็นพีเตอร์ใน MV ตอนกลางคืนด้วยพวกลูกทุ่งแสดงว่าเล่นโอเวอร์ออลมากหลายอย่างครับทำตั้งแต่ลูกทุ่งยันแจ๊สครับแจ๊สด้วยแจ๊สด้วยครับมีบ้างแจ๊สนี่ไม่เคยเห็นเลย แล้วก็เห็นกีตาร์คลาสสิกด้วยที่เคยเห็นเล่นกับพี่โอมันเวทีคอนเสิร์ตอินโนเซนต์ใช่ไหมครับใช่ครับผมครับแต่ว่าวันนี้ที่เรามาคุยกับพี่เต้ยกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโฮมสตูดิโอนะครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนเพราะว่าพี่เต้ยเคยบอกผมว่างานเพลงของพี่เต้ยที่ทำอัลบั้มเดี่ยวเนี่ยเป็นการทำด้วยตัวเองทั้งหมดเลยแล้วก็ทำด้วยในเนี้ยในห้องนอนเนี้ยห้องเดียวเลยใช่ครับมันก็มันเป็นลักษณะคือว่าคือจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยทำงานกับบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทเหมือนกันนะครับมันเป็นยุคที่เป็นอนาล็อกแบบเต็มรูปแบบยุคนั้นเนี่ยเราต้องทำงานต้องขับรถไปที่ห้องอัดใช่ไหมฮะต้องเดินทางเราต้องแบกกีตาร์แบกเบสแบกคีย์บอร์ดแบกทุกอย่างที่เราต้องใช้เสียงเนี่ยแบกไปแล้วทำงานในวันเดียวมันไม่เสร็จนี่ใช่ไหมมันก็ต้องไปทิ้งของไว้ที่นั่นจนกระทั่งบางครั้งก็ของหายผมก็เคยกีตาร์หายเอฟเฟกต์หายมาแล้วเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกว่าต่อไปมันน่าจะมีอะไรที่มันดีกว่านี้ไงพอดีพอหลังยุคที่อนาล็อกเริ่มจะหายไปมียุคดิจิตอลเข้ามาแทนผมก็เลยเริ่มสะสมของทีละอย่างใช่ไหมครับตั้งแต่เริ่มซื้อลำโพงซื้อของที่จำเป็นต้องทำในสตูดิโอในบ้านได้แล้วก็ศึกษาการทำห้องแบบง่ายๆแล้วก็จนมาวันหนึ่งก็พอของเริ่มมีเยอะขึ้นก็เลยทำห้องเองซะเลยอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นที่มาแบบนี้ง่ายๆครับแล้วก็อย่างผมเองก็มีโฮมสตูดิโอเล็กๆผมใช้ออดิโออินเทอร์เฟสตัวเล็กๆครับอย่างของพีเตอร์นี่ใช้อะไรครับผมใช้โมตูครับนี่ตัวนี้โมตู828อ๋อโมตู828อีกตัวนึงก็คือโมตูอันนั้นอยู่ที่ห้องอัดที่บ้านที่เชียงรายถึงห้องอัดผมจะมี2ที่ผมมีบ้าน2ที่มีบ้านที่กรุงเทพนี่แล้วก็มีบ้านที่เชียงรายอ๋อมีหลายบ้าน2 บ้านนี่แหละครับแต่ภรรยาคนเดียวครับอ๋อครับอ๋อครับผมแล้วก็พี่เต้ยจัดการยังไงบ้างครับเวลาทำเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นกีตาร์เอ่ยเบสกองอะไรเอ่ยหมายถึงว่าแต่งเพลงขึ้นมาแต่เพลงนึงใช่ไหมฮะใช่ครับในเพลงนึงเวลาอัดแต่ละชิ้นนะครับคือเพลงนึงเนี่ยเพลงนึงผมก็จะทำในโปรแกรมนี้ผมใช้ PC อันนี้มันคือ Cubase ครับ Cubase แล้วก็ผมจะทำเพลงเนี่ยผมก็จะเริ่มมาจากว่าผมอยากได้ยินอะไรก่อนต้องบอกก่อนคืออยากได้ยินอะไรก่อนคือสมมติว่าถ้ามันเป็นเพลงที่เป็นมันมีเนื้อร้องหรืออะไรเนี่ยผมก็ต้องได้ยินเมโลดี้ที่มันเพราะๆก่อนหรือได้ยินจังหวะที่มันเราอยากจะทำก่อนสมมติว่าเป็นเพลงช้าแล้วกันผมก็จะได้ยินเมโลดี้อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วก็เราก็ลองมาเล่นกับกีตาร์ใช่ไหมลองเล่นกับกีตาร์ตัวไหนก็ได้ลองเล่นดูสมมติว่าเมโลดี้เท่านี้ชอบปุ๊บผมก็จะเสียบเข้าไปในนี้เลยนะมิกเซอร์นี่เสียบเอากีตาร์เสียบแล้วก็เอาไมค์ร้องอัดเข้าไปดีคอร์ดเข้าไปปึ้งชอบไปยังง่ายๆก่อนเป็นไกด์ครับก็คือเป็นออดิโอแทร็กธรรมดาเนี่ยแทร็กนึงก็จะเป็นมีทั้งเสียงร้องฮึ่มๆมัมๆอะไรอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็จะได้ยินเสียงกีตาร์ด้วยใช่ไหมครับตอนนั้นจะเป็นไกด์ไลน์เบื้องต้นก่อนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาแก้ไขตรงนั้นเสร็จปุ๊บพอแก้ไขจนเราชอบแล้วเนี่ยเป็นเมโลดี้แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นทำเพลงขึ้นในนี้เลยคราวนี้อย่างเช่นเราอยากได้ยินอะไรก่อนใช่ไหมครับเราอยากได้ยินเสียงเปียโนผมก็จะเล่นเปียโนขึ้นมานะครับแล้วก็มีอาจจะมีเล่นเป็นเองด้วยคนเดียวครับโอ้วันแมนแบนทำเพลงทุกอย่างคนเดียวครับก็อยู่ในวงการนี้มานานเลยต้องเล่นเป็นต้องเล่นเป็นทุกอย่างแล้วก็บางทีอยากได้ยินเสียงกลองบางทีผมก็จะหอบโน้ตบุ๊กอันนี้นะครับไปตีกลองข้างนอกมีโน้ตบุ๊กตัวนึงครับโน้ตบุ๊กก็คือทำเพลงในนี้เสร็จแล้วเนี่ยอยากได้ยินเสียงกลองแบบลองดูที่ว่าถ้าเกิดเราป้อนโปรแกรมมันอาจจะแข็งใช่ไหมรู้สึกว่ามันจะแข็งไปแล้วก็เอาหอบโน้ตบุ๊กเนี่ยเอาโน้ตบุ๊กตัวเนี้ยนะครับเซฟไฟล์จากในคอมพิวเตอร์เนี่ยมาใส่ตรงนี้ซึ่งมันมีโปรแกรมในโปรแกรมคือเบสอยู่ผมก็ออกไปตีข้างนอก
ก็เป็นเราจะมีกรองอยู่มีกรองไฟฟ้าอยู่ข้างนอกกรองไฟฟ้าอยู่ครับชุดหนึ่งแล้วก็เอามิดี้เข้ามาก็ตีจากกรองไฟฟ้าเข้าเป็นมิดี้ใช่ครับแล้วก็มาจัดเลือกเสียงในนี้มันต่างกันยังไงครับตีกรองไฟฟ้าเป็นมิดี้กับเขียนในโปรแกรมเนี้ยคราวนี้คือเป็นอย่างงี้ฮะคือว่าในระบบของมิดี้เนี่ยความดังหรือที่เขาเรียกว่า velocity เนี่ยครับมันจะมีค่าตั้งแต่0ถึง127คราวนี้ถ้าเราทำจากคิดเองใช่ไหมฮะแล้วก็คลิกตัวเลขไปสมมุติว่าให้กระเดื่องมีค่าเท่ากับ104แล้วจริงๆแล้วมันใช่หรือแค่104หรือมันถึง127ชนเพดานเลยพอเรามาตีกองจริงๆเราถึงจะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยไอ้น้ำหนักไอ้ตรงเนี้ยจริงๆเราไม่ต้องไปคำนึงถึงมันเลยเอาฟีลลิ่งก่อนคราวนี้เวลาตีจริงมันจะได้ฟีลลิ่งว่าท่อนนี้มันจะเบาใช่ไหมสมมุติว่าเป็นท่อน A ท่อน A A1 A2 อะไรเงี้ยมันอาจจะเบากว่าท่อนฮุกแล้วมาบิดมาครามนี่มันอาจจะเพิ่มอะไรไปอีกเนี่ยคราวนี้มันจะเห็นเลยเห็นภาพชัดเจนถ้าอย่างทำในเนี้ยโดยใช้มือคลิกเข้าไปเป็นตัวเลขเนี่ยบางทีเราก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้ว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันได้ให้ฟีลลิ่งจริงหรือยังมันควรหรือเปล่าใช่มันแรงเกินไปแรงเกินไปมั้ยผมเคยทำผมรู้สึกว่าอึดอัดเหมือนกันนะพี่ใช่ครับ คือผมเองผมก็อึดอัดมาหลายครั้งหลังจากที่เคยทำงานให้กับศิลปินใหญ่ๆหลายๆคนตามค่ายใหญ่ๆเนี่ยก็คือเคยใช้วิธีนั้นแล้วมันไม่ชอบอ่ะแต่ตอนหลังเนี่ยตอนหลังระยะหลังๆที่มาทำเพลงเนี่ยโดยเฉพาะทำเพลงของตัวเองอันนี้คือชอบแล้วเพราะว่าเราได้ทำสิ่งที่เราคิดว่าเออนี่มันใช่ละเช่นการตีกองก็เอาไปเสียบตีกองเลยยกเว้นว่าถ้ามันอะไรที่มันง่ายกว่านั้นเช่นแบบแพทเทิร์นกรองไม่มีอะไรผมก็นั่งทำตรงนี้ปุ๊บติดแค่นี้ธรรมดาก็เอานี่แต่ถ้ามันมีจะเล่นเองเลยที่ฟิวเยอะๆหน่อยนี่ใช่ใช่อ๋อครับมีประโยชน์ดีใช่ครับมีประโยชน์เราจะได้ฟีลลิ่งของความเป็นมนุษย์ไงไม่ใช่ว่าเพลงทุกวันนี้ถ้าเกิดสังเกตนะมันจะมีหลายๆเพลงที่ออกมากันแทบทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นฟีลลิ่งของเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์อะไรไม่รู้ผมฟังนี่งานของดาพังชุดที่เขาดังๆได้รางวัลเยอะๆเนี่ยครับผมฟังซาวกองบอกว่าซาวแบบมนุษย์มากเลยอ่ะแบบว่ามีแบบอะไรเงี้ย คือมันแบบฟังแล้วมันรู้สึกดีมากเลยดีมากกว่าแมชชีนเยอะมากๆเลยผมว่าดีนะถ้าเกิดพี่เต้อ่านแบบนี้จะได้แนะนำน้องๆจริงๆก็แต่ละวงเขามีมือกองอยู่แล้วล่ะใช่ครับก็ให้โอกาสมือกองเนี่ยลองอ่านดูไม่ต้องโปรแกรมเดียวเนาะใช่แต่เผอิญว่าผมมันตัวคนเดียวไงถ้าออกมาเป็นเต้ยอินคาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทำเดี่ยวคนเดียวเราก็เลยไม่รู้จะไปจ้างใครงบน้อยด้วยรู้เองครับพอเป็นมิดี้มาแล้วพี่เต้ก็เลือกซาวใช่ครับในนี้ผมจะมีกลองอยู่ประมาณหลายชุดแต่ชุดที่ผมใช้อยู่ประจำเดี๋ยวเปิดให้ดูฮะชุดที่ผมใช้อยู่ประจำเนี่ยมันก็จะมีชุดนี้นะครับ BFD 2BFD 2ซาวแต่ละชุดก็จะแตกต่างกันไปใช่ครับซึ่งหลังจากที่ MIDI มาแล้วเนี่ยผมก็จะมาเลือกกลองจากตรงนี้นะครับเลือกเสียงมันก็จะมีให้เราเลือกเยอะผมก็จะทำชุดกลองที่ผมชอบไว้ชุดหนึ่งไม่เป็นไรครับนี่เนี่ยได้ยินเป็นกระเดื่องแน่นๆอย่างนี้สแนร์ทอมคราชไรคราชแฮดอะไรแบบนี้ครับแค่นี้เองไอตัวบนเสียงมันละเอียดดีครับเสียงมันเพราะดีครับเนี่ยความฟุ้งมันโปรแกรมนี้เคยใช้ไหมฮะเคยใช้ไหมไม่เคยใช้ครับไอ้ผมเคยใช้แต่ของอะไรนะ Addictive ครับ Addictive อ๋อครับ Addictive ก็ดีครับคือผมเคยใช้ Addictive เนี่ยปัญหามันอย่างเดียวคือ Addictive เนี่ยเวลาที่เขาทำ sampling มาเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาเขาเซฟเป็นไฟล์เสียงมาเนี่ย มันติด compress มาด้วยคือจริงๆแล้วกลองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรก็ตามเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ควรจะต้องมี compress ไงเพราะถ้ามันมีคอมเพรสเนี่ยแล้วเวลาเราต้องใช้เสียงมันจริงๆเนี่ยถ้าภาพมันติดคอมเพรสปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะอั้นด้วยแล้วเราจะเพิ่มจะบูสต์หรือจะคัทเนี่ยคอมเพรสมันก็ยังอยู่ครับเสียงมันจะอั้นปัญหามันคือแค่นั้นเองผมเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นโปรดิวเซอร์เขาบอกว่าเฮ้ยเอา data file มาตัดเอฟเฟคออกให้หมดเลยนะใช่
คอมพงคอมเพลสอะไรเอาออกให้หมดเลยนะเพราะว่าจะได้เนื้อจริงๆใช่ครับใช่อ๋ออย่างนี้นี่เองเนี่ยยังสังเกตได้ว่าเนี่ยเนี่ยเสียงมันจะไม่มีคอมเพรสติดเสียงมันจะเป็นธรรมชาติเพราะว่าเขาทำเวลาเขาทำเท่าที่ผมเคยเข้าไปอ่านในของ BFD เนี่ยระยะความห่างของเสียงตามตัวเลข027เนี่ยเขาจะสร้างเลเยอร์ต่างๆกันในนี้แต่ละเสียงเนี่ยแต่ละเสียงของเขานะครับมีประมาณ64เลเยอร์แสดงว่าจาก0ถึง2หรือ0ถึง4เนี่ยความดังอีกแบบนึงจาก4ถึง8ความดังอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยโอ้แสดงว่าคือมันละเอียดมากละเอียดมากครับอันนี้มันเพราะฉะนั้นโปรแกรมตัวนี้มันเลยหนักถ้าเครื่องคุณไม่ถึงหรือน็อกแน่นอนครับใช้ไม่ได้พูดถึงสเปคนี่มันเครื่องคอมแสดงว่ามันต้องแรงมากใช่ครับก็คือแรงมากในสมัยสัก8ปีที่แล้วครับสเปคนี้ผมก็คือตอนที่ซื้อมาเนี่ยครับทุกอย่างแบบบิ๊กบึ้มเลยครับถ้าพูดภาษาแล้วคือผมก็จำไม่ได้ว่าสเปคอะไรแต่ต้องดูในนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวค่อยดูก็ได้พูดไปคุยไปคือผมละเอียดตั้งแต่สายครับคือบางคนนี่คิดว่าสายข้างในเนี่ยไอ้พวกสายต่างๆที่รวมทั้งเขาเรียกอะไร power supply คือปกติเนี่ยถ้าเกิดเราไปเซตเครื่องใช่ไหมครับถ้าเราไปซื้อตั้งแต่บอร์ดตั้งแต่อะไรเนี่ยเราจะซื้อเคสเนี่ยบางคนเอาเคสอะไรก็ได้เคสแล้วก็มีpower ที่มันอยู่ในเคสอันนั้นถ้าใช้ทำงานนะครับผมจะเตือนเลยว่าอย่าทำอย่างนั้นครับทำไมนะครับเพราะว่าไอ้ power supply ไอ้พวกเนี้ยนะครับเวลาที่ไฟบ้านเราเนี่ยเราก็รู้อยู่ประเทศไทยไฟมันเขาเรียกว่าไฟขยะใช่ครับคือไฟมันมาไม่นิ่งไม่นิ่งเลยครับพอมันไม่นิ่งเนี่ยสิ่งแรกที่ของคุณจะไปคือ CPU ให้จำไว้เลยครับ CPU ถ้าเกิด CPU ไม่ไปก็จะมีพวกชิปต่างๆที่มันอยู่ในบอร์ดนั่นแหละครับมันก็จะไปก่อนสักพักหนึ่งก็จะทำงานไม่ได้ใช่ครับก็จะพังตามแล้วเราก็จะหาสาเหตุได้ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นนี่คือผมศึกษามาชั่วชีวิตหรอกมันเป็นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างผมซื้อแยกหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสเนี่ยเคสเปล่าๆเลยเคสอันนี้คือเคสกันไฟดูดด้วยคือเคสปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทใช่ไหมครับของผมเนี่ยเคสเฉพาะเคสตัวนี้6-7พันโอ้โหกันไฟดูดคือเอามือจับเนี่ยไม่มีกระแสไฟนะครับแล้วก็ power supply เนี่ยที่เราซื้อกันตัวละกี่ร้อยนะ 3-400 ผม power supply ผมตวง 3,000 นี่ก็เอารุ่นดีๆเลยเอาเวิร์กสุดเลยครับแล้วก็สายมันจะแน่นมากแล้วลืมไปเลยแล้ว power supply ของผมเนี่ยมันจะเป็นพูดง่ายๆว่าคือกระแสไฟไม่รู้ว่ามันจะจ่ายมาตรงไม่ตรงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้มันจะรักษาไฟนิ่งมากครับเนี่ยซื้อมา8ปีไม่เคยเปลี่ยนทุกอย่างไม่เคยเปลี่ยนเลยมันคุ้มตรงนี้ครับดีกว่าเราลองคิดดูว่าถ้าเราซื้อ 60,000 ทีเดียวอยู่ได้มัน10ปีกับที่เราจะต้องซื้อ2-30,000 30,000แล้วก็3ปีก็ต้องเปลี่ยนเท่ากันเลยนะเผื่อจะแพงกว่าด้วยจริงอันนี้เรื่องจริงจริงครับครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องอัดเปียโนบ้างเปียโนหรือกับเบสอะไรเงี้ยครับผมครับพี่เต้ยก็ลุยเดียวเลยก็ด้วยความที่ว่าผมเป็นนักดนตรีรุ่นเก่าครับคือถ้าคนเป็นนักดนตรีรุ่นผมหรือรุ่นพี่ขึ้นไปเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยคือเขาต้องเล่นเป็นทุกอย่างเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย สมัยก่อนเนี่ยคือเวลาเราจะไปเล่นที่ไหนก็ตามเช่นว่าไปเล่นกับวงนั้นวงนี้เนี่ยวงนี้เขาเล่นมือแทนอ่ะหมายถึงว่าคนนี้วันนั้นมือเปียโนไม่มีอ่ะบางทีผมก็ต้องไปเล่นเปียโนแล้วก็บางทีวันนั้นมือเบสไม่มาอะไรเงี้ยผมก็ต้องไปเล่นเบสอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหออจริงของแท้ครับคือรุ่นนั้นจะเป็นอย่างนี้ทุกคนผมก็ไปเคยคุยกับรุ่นพี่หรือรุ่นเพื่อนเนี่ยก็เป็นกันหมดทุกคนครับเพราะฉะนั้นพอเรามาทำเพลงเนี่ยสิ่งนี้มันก็เลยได้ติดตัวเรามาเราก็เลยต้องเล่นเป็นทุกอย่างแต่ว่าไม่ใช่เก่งแบบว่าถ้าเปียโนไม่ใช่แบบถึงคุณหนึ่งจักรวาลไม่ถึงหรอกครับแต่พอเล่นได้แบบว่าไม่อายใครก็พอละแค่นี้พอครับครับก็จะเป็นเบสกีตาร์ก็เหมือนกันคนหนึ่งจักรวาลดูเดี๋ยววันหลังไปคุยกับคนหนึ่งจักรวาลครับแล้วก็เปียโนก็พี่ก็ใช้ตัวนี้แหละครับเนี่ยตัวนี้เลยครับก็คือใช้มิดี้คือตัวนี้มันไม่มีเสียงเป็นคีย์บอร์ดมิดี้เป็นคีย์บอร์ดใบแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วคราวนี้ในคอมเสียงในนี้ในคอมพิวเตอร์ผมก็จะมีเสียงอะไรต่างๆที่เราชอบแล้วก็จะลงพวก
พวกซอฟซินต่างๆพวกไฟเสียงต่างๆเต็มไปหมดแล้วมันตัวนี้มันก็แบบว่าแล้วก็ทริกเบาของคีย์เลยใช่ครับหนักเบาของคีย์มันก็อยู่ที่0-127-127เหมือนกันแต่ตัวนี้มันเป็นคีย์บอร์ดธรรมดาแต่ว่าเร็วๆนี้ผมคิดว่าผมจะซื้อเปียโนไฟฟ้าจริงๆมาที่สาเหตุจะซื้อมาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือ ต้องบอกก่อนเพราะตอนนี้ผมกำลังจะมีลูกมีลูกอีก2คน2อ่ะทีเดียว2คนเลยใช่ครับ2คนโอ้ยินดีแล้วคราวนี้คือครับขอบคุณครับคือผมตั้งใจจะสร้างบ้านหลังนี้ให้เป็นบ้านแห่งเสียงเพลงก็เลยจะมีเปียโนตัวนึงละที่จะตั้งไว้ข้างนอกคือจะให้ลูกเขาได้เห็นว่าเราทำอะไรบ้างแต่วันๆเนี้ยฝึกให้ลูกมีอัจฉริยภาพตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าเขาจะเล่นดนตรีหรือไม่เล่นก็เรื่องของเขานะแต่เราจะให้เขาเห็นแบบนี้ว่าคุณพ่อก็ทำอะไรอะไรเงี้ยให้เขาเห็นตั้งแต่เด็กๆครับไม่ใช่ว่าอยู่ในห้องอุ้ยห้องพ่อไม่กล้าเข้าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับใช่ครับนั่นแหละคือเรื่องนี้เองครับเออดีครับครับแล้วพอสมมติว่าอัดทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยผมลืมเรื่องร้องไปอย่างนึงครับพี่เต้อัดร้องตรงไหนในห้องนี้เหมือนกันใช่ไหมครับ ถ้าไม่ขี้เกียจนักนะครับผมก็จะเนี่ยห้องนี้จะเป็นห้องร้องห้องข้างๆเนี่ยซึ่งผมกันไว้จะเป็นห้องร้องแล้วก็มันจะมีผมจะต่อสายไว้ข้างในนะครับแล้วก็จะเอาเวลาไปร้องเนี่ยผมก็จะเอาอันเนี้ยนะครับก็คือถือเข้าไปอ๋อเป็นไวเลสเป็นไวเลสถือเข้าไปแล้วก็หันจอเข้าไปในนี้ก็เปิดกระจกครับคอนโทรลจากข้างในแต่ถ้าแบบขี้เกียจจริงก็เอาตรงนี้เลยตั้งไมค์ตรงนี้แล้วก็ยืนร้องเพราะว่าในห้องนี้จะสังเกตว่าผมจะบุฟองน้ำไว้ค่อนข้างหนามากห้องนี้มันจะไม่มีเสียงสะท้อนครับผมทำไว้เกือบเดดเลยเพราะว่าเราอยากได้เสียงจริงๆเสียงที่มันออกมาจริงๆคือตามห้องอัดใหญ่ๆส่วนมากเนี่ยมันจะมีรูมของมันอยู่มันจะมีพวกรูมเนี่ยมันจะทำให้มันจะมีเสียงแบบเสียงสะท้อนเสียงอะไรบางทีเวลาเราอัดเสียงเข้าไปเนี่ยเราอยากจะตัดเสียงไอ้พวกสะท้อนเนี่ยบางทีใช้โปรแกรมอะไรก็ตัดไม่ออกเหมือนกันเพราะว่ามันติดมาโดยธรรมชาติใช่ครับบางทีรีเวิร์บธรรมชาติใช่ครับบางทีไอ้รีเวิร์บธรรมชาติเนี่ยถ้าไม่มีนักมากๆเข้าเนี่ยมันกลายเป็นนอยส์ไงครับก็ต้องพอดีแต่เผอิญด้วยบังเอิญว่าบ้านเนี้ยจริงๆมันไม่มีห้องอัดที่เป็นเรื่องเป็นราวหรอกคราวนี้คือผมมากั้นในส่วนของตรงนี้มาก่อนเป็นโรงรถอ๋อเหรอครับครับเป็นโรงรถผมการ์ดแบรนด์ของแท้ครับเนี่ยแล้วผมก็ให้เขาต่อเติมทำเป็นห้องขึ้นมาแล้วและตรงบุห้องเนี่ยผมก็ทำคนเดียวช่วงทำห้องเนี่ยอยู่ประมาณ15วันก็เมาทั้งวันนะ คือกาวล้วนๆอ๋อเมากาวเมากาวครับคือกาวล้วนๆเลยเมากันทั้งวันเมากาวเมาทินเนอร์ใช่ทำนองนั้นนะครับอ๋อครับผมแล้วพอหลังจากทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็มิกซ์ตรงนี้เลยตรงนี้แหละครับก็ว่าเพราะว่าไอ้โปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยไอ้ Cubase ตัวเนี้ยมันสามารถมีมิกซ์ได้เลยแล้วมันก็จะมีเอฟเฟคของมันแล้วก็จะมีchannel ของมันต่างๆเนี่ย channel ที่เช่น channel นี้เปิดขึ้นมาปุ๊บเราก็จะดูว่า insert มันมีอะไรบ้างอันนี้คือเอฟเฟคที่เรามีทั้งหมดก็คือเอฟเฟคในโปรแกรมใช่ครับเอฟเฟคโปรแกรมแล้วก็เอฟเฟคที่เอามา install เข้าไปภายหลังก็มีพวกเวฟตระกูลเวฟอะไรเงี้ยอ๋อตระกูลเวฟที่เขานิยมใช้กันทำพวกปลั๊กอินออกมาที่ดีหน่อยใช่ครับนั่นแหละที่ผมจะใช้อยู่นะครับหลังจากมิกซ์แล้วก็มาสเตอร์ลิงก็ตรงนี้แหละใช่ครับมันก็มีเวฟนี่แหละเขาจะทำมาสเตอร์ลิงอย่างเช่นเนี่ยมันจะมีมีมาสเตอร์ลิงให้ด้วยครับแล้วก็มาสเตอร์ลิงส่วนใหญ่ที่เราใช้เนี่ยนะครับโดยหลักมันก็มีไม่กี่ตัวหรอกถ้าเกิดว่าเราไปดูในห้องอัดใหญ่จริงๆที่เขาใช้นี่ที่มันเป็นแผงๆนะครับมันก็จะมีพวก EQ ตัวหนึ่งนะครับมี EQ มี compress มีพวก stereo image ก็คือไว้พลักย่านความถี่ให้มันกระจายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันใช้อยู่ประมาณ 4-5 ตัวซึ่งในนี้มันก็มีทั้งหมดผมเคยใช้ในลอจิกตอนทำหัดทำมาสเตอร์ลิงก็จะมีแบบที่พี่เต้พูดนี่แหละก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวเหมือนกันมีลิมิเตอร์มั่งมีอะไรบ้างแล้วก็จะเห็นความกระจายของเสียงแล้วก็ออกซ้ายออกขวาใช่ครับว่าไปใช่ครับไอ้ตัวนั้นแหละที่ผมบอกว่าสเตอริโออิมเมจในนี้มันก็มีอยู่น
ันนี้ผมก็จะใช้หลายตัวเหมือนกันผมจะใช้ L2 L3 หรืออะไรพวกนี้ครับอันนี้คุณพ่อน่าจะรู้จักใน L2 อะไรพวกนี้ก็รู้จักนิดหน่อยครับนี่คือหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ L2 เนี่ยมันจะเป็นตัวที่กำหนดความดังพีคสุดของเสียงนะครับในนี้เขาก็จะมีโปรแกรมมาให้ว่ามันจะทำเป็น CD Master หรือเปล่าหรือทำเป็นฮอต24บิตแบบฮอตเลยหรืออะไรเงี้ยมันจะมีให้เราเลือกก็หลายคนอาจจะงงนะครับว่า Mastering ทำไมต้องทำหลายอย่างด้วยคือยุคนี้นะครับมัน Mastering เพื่อลงแผ่นใช่ครับหรือ Mastering เพื่อ iTunes ใช่ครับซึ่ง iTunes เขาจะกำหนดสเปคมาเหมือนกันนะครับว่าต้องเป็นแบบนี้นะใช่เพราะฉะนั้นแต่ละที่ที่เราจะเอาของเอาเพลงเราไปลงเนี่ยมันก็จะต้องมาสเตอร์ลิงไม่เหมือนกันใช่ครับแม้กระทั่งว่างี้ครับแม้กระทั่งว่าเวลาเราทำมาสเตอร์ลิงเนี่ยที่จะไปเขียนแผ่นซีดีใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอามาสเตอร์ลิงตัวนี้เอาไปลงใน YouTube ไม่ได้นะครับอ้าวทำไมล่ะครับเวลาไปลง YouTube เนี่ยมันต้องลงเป็นแบบเป็น MP3 ใช่ไหมครับใช่ครับคราวนี้ถ้าเราเอาไอ้ตัวเนี้ยไปทำเป็น MP3 ปุ๊บเนี่ยคราวนี้โดยไฟล์ที่เราทำมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยสมมติว่าเราทำมาสเตอร์ลิงให้เป็นที่16บิตใช่ไหมครับ16บิตแล้วเรามาลงกับซีดีแต่เราเอามาสเตอร์ลิงตัวนี้มาบีบให้กลายเป็น MP3 ผลอะไรครับผลมันก็คือว่า มัน MP3 มันก็จะบีบให้มันเล็กลงนะครับด้วยซาวของ16บิตเนี่ยมันจะความเรนจ์ของเสียงหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะใช้สำหรับการเขียนซีดีคราวนี้พอมันบิดเล็กๆลงให้มันเหลือเพื่อจะลง YouTube ได้เนี่ยมันก็สิ่งต่างๆที่มันเล็กอยู่แล้วมันก็จะเล็กลงไปอีกบางเสียงหายไปเลยเสียงปิ๊งอย่างเงี้ยบางทีเสียงมันจะแหลมไปเลยหรือไม่ก็อย่างเช่นเสียงไฮแฮทก็ได้ลองฟังเสียงไฮแฮทดูนะครับถ้าเอาจาก16บิตที่ลงเขียน CD นะเรามาทำเป็นไปลง YouTube เสร็จปุ๊บเนี่ยจะได้ยินเสียงไฮแฮทแบบซึ่งแสบหูมากอ๋อนี่มีความรู้มาใช่ครับคราวนี้เวลาผมทำเนี่ยผมจะทำที่24บิตเลยหรือไม่ก็48บิตไปเลยเอาเต็มๆก่อนที่ว่า16บิตครับผมปกติพี่เต้ยก็ทำหลายบิตไปด้วยใช่ครับก็คือ16บิตเนี่ยตามที่เรารู้ๆกันก็คือว่ามาสเตอร์ลิงที่16บิตเอาไว้สำหรับเขียน CD ครับนะครับเขียน CD ในการทำแผ่นขายนะเพราะว่าถ้ามันเกินนี้มัน CD มันจะเขียนไม่ได้อ๋อ มันต้องทำเป็นที่16บิตใช่ไหมครับคราวนี้ไอ้การทำมาสเตอร์ลิงเนี่ยมันจะมีหลายแบบมากปัจจุบันเนี่ยไออย่างตัวเนี้ยเขาเรียกว่า IDR IDR เนี่ยมันจะกำหนดเลยว่าเราคุณทำมาสเตอร์ลิงออกมามันจะมีกี่บิตมันก็บอก24บิตค่าความละเอียดมันหมายถึงว่าเสียงที่เราอาจจะไม่ได้ยินนะครับคือเสียงที่มันอยู่แถวเกือบ20ก็คือพวกเสียงต่ำมากๆขอบเนี่ยคือถ้าเป็นยิ่งบิตสูงเนี่ยคุ้มมากๆมันจะได้ยินเลยคือผมเคยอ่านมาคือเอ้าเราไม่ได้ยินแล้วเราเก็บไว้ทำไมอ่ะจริงๆมันเหมือนใช่เคยมีคนถามผมเหมือนกันแต่คราวนี้คือลักษณะนี้ครับคือพอเราไม่ได้ยินเนี่ยแต่จริงๆไม่ใช่เพราะไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินแล้วมันไม่มีอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเสียงพวกอย่างทุกอย่างมันมีอยู่ของมันนะครับมันจะอบอุ้มเสียงที่เราต้องการได้ยินมันก็จะเป็นอะไรเงี้ยใช่ครับคือคล้ายกับว่าถ้าผมอธิบายง่ายๆคือถ้าเป็นเสียงกระเดื่องเนี่ยเราจะได้ยินเสียงโทนต่ำๆใช่ไหมครับแต่เราลองมาจับกับพวกสโคปดูเราจะได้เห็นว่ามันจะมียอดปลายแหลมๆอยู่ยอดปลายแหลมๆที่ประมาณเกือบ 1K อะไรเนี่ยก็จะมีอยู่เพราะฉะนั้นพวกนี้มันเป็นส่วนประกอบของเสียงทั้งหมดมันอยู่ที่ว่าถ้าเสียงนั้นเนี่ยมันจะทำให้บทเพลงเรามันแน่นขึ้นเราก็ต้องเก็บมันไว้มันแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าแบบคือเสียงไหนเราไม่อยากได้ยินเราก็คัดทิ้งทั้งหมดมันก็ไม่ถูกวิชาวิทยาศาสตร์หูเราเสียงต่ำสุดคือ20ใช่ครับแล้วก็ไม่เกินนั้นเราก็ไม่เอาแล้วไม่ใช่ครับจริงๆมันมีมากกว่านั้นใช่ครับครับโหเป็นศาสตร์ที่ศาสตร์ลึกครับล้ำลึกมากบังเอิญว่าผมเคยได้ร่ำเรียนเรื่องนี้มากับพี่โยธินฤทธิพงษ์ชูสิทธิ์ครับน่าจะรู้จักอยู่พี่โยเขาเรียกพี่โยออสซี่แกก็สอนเรื่องนี้ผมมาบอกว่าจริงๆแล้วไอ้เสียงเนี่ยแหละมันเป็นอย่างนี้แหละธรรมชาติของมันบางอย่างถ้าเราคิดว่าเราคัดทิ้งไปแล้วมันไม่เกิดปัญหาให้กับเพลงเนี่ยครับเราก็คัดทิ้งได้หรือบางอย่างที่เราบูสต์ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ทำให้เกิดนอยส์ตามมาจนแบบว่าเรารับไม่ได้ก็ทำซะคือท้ายที่สุดเนี่ยหูเราเป็นคนตัดสินนะครับว่าเราโอเคไหมครับมันแค่นั้นเองครับโอเคก็น่าจะ
ได้ความรู้กันมากมายเลยนะครับสำหรับการทำโฮมสตูดิโอจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากเลยมีแค่เครื่องคอม1เครื่องมีออดิโออินเทอร์เฟซ1อันก็แล้วแต่เราจะเลือกอะไรนะครับก็เลือกดีๆนิดนึงแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มาอัดที่เหลือก็เป็นความรู้และจินตนาการล้วนๆเลยนะครับใช่ครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือจินตนาการนั่นแหละเราไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามโลกเรานี่ทุกวันนี้ที่มันเจริญขึ้นก็เพราะว่าจินตนาการล้วนๆเพราะนั้นเราต้องใช้จินตนาการให้ถูกที่ถูกทางนั่นแหละครับเดี๋ยวนี้ผมยังเห็นเลยว่าเคยแอบไปดูใน YouTube เนี่ยในวงล็อกอ่ะอเบนโจมาเล่นเฉยเลยอเบนโจมาใส่ที่โซชั่นโอ้เบนโจนี่ซึ่งคันทรีใช่ครับซึ่งดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะมาเล่นด้วยกันได้แต่ผมรู้เอ้ยเท่ดีอ่ะเราลองคิดต่างถ้าเราคิดต่างเนี่ยเราสร้างสารออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นผลงานที่ฟังดีก็ได้ใครจะไปรู้เดี๋ยววันหลังคงต้องเอาออกแคนเห็นด้วยนะครับจริงๆเห็นด้วยแล้วกับดนตรีร็อกแล้วเร็วๆนี้ก็เคยแอบไปดูใน YouTube หลายครั้งกันเห็นเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักคนนึงเล่นซึงอุ๊ยเก่งมากเลยเออผมก็เคยดูเหมือนกันชอบมากเลยเก่งมากเล่นเก่งมากใช่ครับคนอย่างเงี้ยน่าจะสนุกถึงแม้ว่าเราลองคิดเล่นว่าถ้าเอาซึงเนี่ยเราลองมาใส่ดิสโทชั่นเข้าไปลองมาเล่นในวงร็อกมันจะกลายเป็นยังไงเอออะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะใช่ครับน่าสนใจมากเลยลองคิดต่างดูถ้าคิดต่างแล้วมันจะเกิดงานที่แตกแขนงออกไปครับจะเป็นงานที่ดีขึ้นมาแปลกๆขึ้นมาน่าสนใจดีเป็นตัวอีกตัวเลือกหนึ่งวันนี้ก็ขอบคุณพี่เต้ยมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังก็คงหาโอกาสมาคุยกับพี่เต้ยในเรื่องอื่นๆต่อไปนะครับก็ติดตามกันนะครับสำหรับจับเข่าคุยดนตรีกับ Cyberry Music นะครับครับผมขอบคุณพี่เต้ยมากๆครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย้